สวัสดีครับทุกคนวันนี้ถิ่นเกษตรบ้านเรามาอยู่ที่หมู่4บ้านหนองกองตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับที่เรามาเยี่ยมเยือนคุณพี่ประสิทธิ์และคุณพี่ห้างนะครับท่านก็ได้ปลูกพืชผักสวนครัวมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านก็ปลูกบริเวณบ้านนะครับก็เพื่อไม่รอช้านะครับผมไปพบกับคุณพี่ทั้ง2คนเลยนะครับผมวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาชมสวนเกษตรข้างบ้านนะครับไปพบกับเจ้าของสวนเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่ห้างสวัสดีจ้าครับพี่ห้างก็มาดูแลสวนยามเช้าเนาะมารดน้ำผักจ้ะพี่ห้างปลูกอะไรบ้างครับมีบวบงูแล้วก็พริกมะเขือนี่คือพริกใช้น้ำหยดเหรอพี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เลยใส่ตาน้ำหยดอ๋อครับใส่น้ำหยดช่วยให้อาทิตย์หนึ่งค่อยใส่น้ำไหมนี่พริกก็กำลังออกลูกนะฮะมีมะเขือด้วยนะพี่จ้ะมีมะเขือน้ำส่วนด้านล่างเป็นบ่ออะไรฮะบ่อปลาหมอปลาหมอตัวนี้ยังมีอยู่ไหมฮะมีประมาณ1,000กว่าตัวโอ้เหมือนเขาว่ายเนาะนะพี่หน้าจะโตแล้วใช่ไหมฮะบ่ค่อยได้เลี้ยงเลยบ่ค่อยโตปานใดอ๋อครับให้แบบเป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะให้ธรรมชาติตอนนี้ครับก็มีไฮลัมมั่งเป็นข้างข้าวนี่ครับพี่ห้างจัดเป็นระบบนะฮะใช้น้ำหยดเอาฮะแล้วก็สามารถไปไหนก็ได้นะพี่เนาะให้เขาหยดตามสัดส่วนของเขาฮะช่วงนี้งานหลายต้องไปงานข้างนอกอ๋อครับงานข้างนอกตอนนี้พี่ไปทำอะไรบ้างครับตัดอ้อยว่าน้ำเพลินอ๋อช่วงนี้มีการตัดอ้อยนะฮะแม่เหมือนผมเลยครับตัดอ้อยว่าได้ดีได้ว่า12บาทอ๋อจ้ะแต่ก็ยังมีเวลายามเช้ายามเย็นนะฮะมาดูแลสวนแม่เช้าเย็นฝั่งนี้พี่ห้างปลูกอะไรครับมีผู้ชมแซวครับอันนี้ผักอะไรพี่ห้างอันนี้กวางตุ้งใหญ่ของกวางใหญ่อ๋อจะต้นใหญ่เลยใช่ไหมฮะพันใหญ่อันนี้พี่ห้างปลูกได้กี่วันแล้วครับเนี่ยเพิ่งอาทิตย์เดียวอ๋อเพิ่งอาทิตย์เดียวนะครับบ่ค่อยงามเลยไก่สอบออกมากิกอ๋อมีไก่ด้วยครับตัวนั้นก็เป็นไก่อยู่ด้านในนะฮะเมื่อกี้ไก่หลุดออกมาใช่ไหมพี่ไก่เล็กอ๋อไก่เล็กลูกเจี๊ยบมันหลอดออกมาแล้วมันก็มากิกวันนี้เรามาถ่ายยามเช้านะครับแสงแดดกำลังส่องนะฮะก็จะมีเงาพวกเราเข้าไปด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับทุกท่านประมาณ8โมงเศษๆนะฮะนี่ครับสวนผสมผสานเกษตรข้างบ้านนะครับหน้าบ้านของเราที่พี่ห้างได้จัดสรรนะครับโอ้พี่ห้างนั้นมะเขือเทศเหรอฮะมะเขือเทศ2เดือนเศษเกือบ3เดือนถึงได้กินอ๋อครับเอาปลูกหลายเดือนกันเนาะพี่เนาะเออมะเขือเทศในนั่นครับลูกก็ยังเขียวก็เริ่มเหลืองๆหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมเดินอ้อมแปลงผักนะฮะเดี๋ยวครับแปลงผักน่ารักเลยครับ ทำด้วยมือของพี่ห้างเองเนาะกับพี่ประสิทธิ์พี่พิเศษอยู่หลังบ้านใช่ไหมพี่แมนตำขังทั่วเออตำขังหมักบวบอ๋อครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะไปหาพี่พิเศษกันเนาะ
นี่ครับมะเขือเทศตอนนี้พี่ห้างได้จำหน่ายผักส่วนตัวไหนบ้างครับขายแต่ผักกาดผักซี่มันออกหมดแล้วอ๋อนี่คือเก็บไปขายแล้วใช่ไหมฮะเก็บไปขายไปแล้วครับตัวนี้ก็ผักกาดก็เก็บไปขายนี่ปลูกใหม่ใช่ไหมฮะเก็บไปขายเมื่อไหร่ปลูกใหม่อ่ะนี่อ๋อครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นพี่ต้องให้พี่นำไปเลยฮะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่มาขอความรู้จากพี่ห้างกับพี่ประสิทธิ์ฮะนี่พ่อมะเขือพ่อมะเขือเจ้าพระยากำลังอันนี้นี่เลยฮะมะเขือเจ้าพระยาอ๋อครับอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะแม่กลางลังก็แม่ตัดสูตรได้สวยงามฮะใช้กระถางเล็กๆนะครับปลูกเป็นผักบวบนะฮะนี่บวบงูหรือบวบธรรมดาอันนี้บวบงูอ๋อบวบงูเหรอฮะพี่ห้างกระถางเนี่ยพี่ใช้ดินใช้ปุ๋ยผสมกันหรือเปล่าฮะปุ๋ยมุนฉี่ควายอยู่ข้างบนไม่ได้ผสมมาใช้ที่หลังเพราะว่าบ่ทันกันครับที่พี่ห้างเอาดินมากองนั้นคือดินที่จะมาทําตรงนี้แหละฮะใช่อ๋อครับเป็นดินดําธรรมดาใช่ไหมฮะดินธรรมชาติดินดําธรรมดาดินดําธรรมดาเราต้องมาคลุกเคล้ากับมูลขี้ควายหรือเปล่าฮะมันคุกเข้าไหมฮะบางอันกับคุกเข้าบางอันกับไม่ได้คุกเข้าเพราะว่ามาประทันกันขี้ควายมาประทันกันจ้ะแล้วก็สามารถโรยได้บนได้เนาะรดน้ํามันก็จะลดมันก็จะไหลลงไปจ้ะมันก็จะลงไปไปห้างรดน้ําทุกวันเลยไหมฮะทุกวันบ่เช้ากับเย็นอ๋อครับวันละครั้งแหละจ้ะวันละครั้งครับก็เขาก็จะเริ่มเติบโตได้ดีเลยฮะตรงช่วงหน้าบ้านก็จะมีลูกแล้วครับเป็นฟักนั่นคือฟักเหลี่ยมแหละฮะแม่ฟักอันนั้นบวบอ๋อบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมอ๋อครับไม่ใช่ฟักเป็นบวบเหลี่ยมนะครับหน้าบ้านบวบเหลี่ยมพี่วิสิตอยู่ตรงไหนครับพุ่นหลังบ้านพุ่นหลังบ้านอ๋อนู่นแหละฮะเข้าไปทางไหนครับเจ๊ออกเลยครับผมขออนุญาตตามหาพี่วิสิตเนาะเดี๋ยวปิดแจ็คจะเข้ากันอ๋อนี่นะครับพื้นที่สวัสดีครับพี่วิสิตแม่บ้านไปปิดแก๊สครับเราข้ามฝั่งมหาพิพิธภัณฑ์นะครับกำลังทำแปลงผักเพิ่มเติมนะครับพิพิธภัณฑ์ทำแปลงผักปลูกอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมเอาปลูกเพิ่มเติมครับผมพื้นที่มันตรงนี้มันน่าจะยาวกว่าก็เลยลองเอามาปลูกฝั่งข้างหลังดูอ๋อครับตอนนี้พิพิธภัณฑ์ก็กำลังทำความสะอาดทำแปลงผักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะครับครับกำลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้บางตัวมันก็ขึ้นหนวดแล้วก็เลยลองมาทำราวให้เขาก่อนอ๋อทำคานทำราวให้เขาเนาะครับเดี๋ยวผมให้พี่วิสิตเดินไปดูตรงนั้นหน่อยเนาะไปช่วยเราไปดูแปลงผักด้านหน้าแหละครับในพี่วิสิตก็ทำด้านหลังเพิ่มเติมอ๋อนี่ก็จะเป็นปลูกแล้วใช่ไหมฮะปลูกแล้วครับตรงนี้เป็นปลูกแบบเป็นเม็ดเลยฮะไอ้ตัวนี้ใช้เม็ดปลูกครับนี่กำลังงอกอ๋อเป็นเม็ดอ๋อนี่ครับกำลังงอกฮะ
ช้เมล็ดปลูกนะฮะตัวนี้เพิ่งมีเวลาทำต่อตรงนั้นมันเพาะไว้ตั้งนานแล้วนี่ครับเริ่มโตแล้วครับตัวนี้นี่ครับเกษตรทำบริเวณบ้านนะครับพี่พิเศษก็ทำแล้วประสบความสำเร็จนะพี่เนาะครับผมตอนนี้ก็เลยมาทำเพิ่มเติมด้านหลังบ้านยังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ทั้งราวยังไม่เรียบร้อยตรงนี้ครับไม่มีค่อยมีเวลาตรงหน้าบ้านพี่ใช้แบบถุงดำใช่ไหมครับใส่ดินใส่ปุ๋ยปลูกก็ประสบความสำเร็จนะพี่เนาะครับตัวนั้นคือเราใช้แบบเราไม่ต้องขุดดินครับใช้แบบถุงเอาลองทดลองปลูกในถุงก็ได้ผลเหมือนกันครับครับได้ผลเหมือนกันแต่ว่าไอ้มันจะประหยัดน้ำกว่าลงดินครับประหยัดน้ำเยอะๆอย่างสมมติแปลงเนี้ยปกติกะละมังหนึ่งเนี้ยใช้น้ำลดเยอะแต่นั้นประมาณสัก3บัวก็จะได้แล้วก็เราทำน้ำหยดด้วยมันก็อาทิตย์หนึ่งเราก็ลดครั้งหนึ่งเพื่อให้หน้าดินไม่แห้งแค่นั้นแหละปกติเราก็ใช้น้ำหยดก็คุบได้ทั้งอาทิตย์นะครับครับแต่น้ำหยดก็พี่ก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้เนาะได้เป็นอาทิตย์ครับเรามาลดแค่อาทิตย์นั้นหนึ่งครั้งลดรักษาหน้าดินไว้ให้มันแห้งแค่นั้นเองครับครับไอ้ตัวนี้ก็ว่าจะลงเหมือนกันน้ำหยดลงน้ำหยดนะฮะครับแต่ตอนนี้เรายังทำไม่ครบเลยไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ใช้เวลาว่างมาทำเวลาว่างเวลาตรงนี้ก็เป็นวันที่31ครับก็ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับผมก็สวัสดีปีใหม่กับพี่ประสิทธิ์นะฮะครับผมขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับผมขอให้พี่ช่องให้ขอให้รุ่งเรืองตลอดไปขอบคุณครับขอให้พี่ประสิทธิ์และพี่ห้างเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนด้วยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงที่สิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปหลังปีใหม่นะครับเพราะว่าเราก็จะต้องมีการไปตัดต่อนะพี่เนาะก็จะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังได้นะครับนี่ครับพี่ประสิทธิ์ก็ประสบความสำเร็จในการปลูกพืชผักสวนครัวข้างบ้านใช้แบบถุงดำนะครับใส่ดินใส่อะไรก็ปลูกแล้วเจริญเติบโตสามารถไปจำหน่ายได้นะครับตอนนี้พี่พิเศษก็มาลงแบบเป็นแปลงใหญ่ขึ้นนะฮะลงดินเลยนะครับแต่ก็จะใช้น้ำแบบเป็นน้ำหยดเหมือนเดิมนะครับเหลือรายละเอียดอีกเยอะก็ต้องทำราวทำนี่ขึ้นเขาอีกอ๋อครับรายละเอียดอีกเยอะทีนี้พี่พิเศษก็เริ่มมีเชือกตึงไว้ใช่ฮะครับเพราะเราเน้นไม้แค่เสาอันนี้มันก็แข็งแรงครับเราเน้นแค่เสาอย่างเดียวก็จะตึงไว้เหมือนตรงหน้าบ้านเลยใช่ไหมฮะครับตึงไว้หมดทำเหมือนหน้าบ้านหมดเลยครับมีลุงมีราอะไรครบวงจรเวลาเขาขึ้นเขาจะได้ไปตามราเขาเราใช้เชือกถึงเราฮะไม่ต้องมีไม้มาเอามัดมาอะไรฮะเอาแค่เสากับเชือกครับอันนี้ก็ยังไม่ครบทุกต้นเลยเพิ่งลงมือทำเมื่อเช้านี้อ๋อครับเมื่อวานก็ลงเมื่อวานก็ยุ่งอยู่ไม่ได้ไปไหนได้เข้ามาสวนฝั่งนู้นก็จะปลูกมะเขือด้วยฝั่งนู้นใช่ไหมฮะครับจนสุดนู้นเลยครับครับก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่ทยอยเพราะว่าเราก็ได้เพาะไว้แล้วครับเต็มน่าจะเต็มพื้นที่ตรงนี้แหละอืม
ครับผมก็นี่ฮะลงมือทำก็ประสบความสำเร็จเราต้องมาขยายเพิ่มเติมนะฮะแต่เราก็ต้องทำแล้วเรามีความพร้อมเนาะพี่เนาะครับต้องมีใจรักด้วยต้องมีใจรักด้วยในการปลูกผักอย่างเงี้ยครับครับเรามีความสุขกับเขาไงใช่ครับมีความสุขกับเขาเนาะยังไงก็ผมขอฝากเลยนะพี่เนาะวันข้างหน้าก็จะพาทุกท่านมาขอความรู้จากพี่เนาะครับในการดูการทำพืชผักสวนครัวแบบนี้นะฮะก็บอกตรงๆว่าก็หาคนทำแบบนี้ยากนะพี่เนาะครับน้อยครับก็จะเป็นการเรียนรู้นะครับหากทุกคนเข้ามาติดตามนะครับก็สามารถไปปรับปรุงไปทําพืชผักสวนครัวของท่านได้นะครับก็จะมีอยู่2วิธีนะครับในการปลูกพืชผักสวนครัวนะแล้วก็ลงดินแบบนี้นะครับหรือไม่ก็ทําแบบเป็นกระถางปลูกเหมือนอยู่ตรงในบ้านของพี่ประสิทธิ์นะครับแล้วก็สามารถปลูกได้นะครับก็จะดูสวยงามภายในบ้านด้วยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์และพี่ห้างมากๆนะครับครับพี่มาให้ความรู้นะครับขอบคุณครับและขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ดูคลิปของเราจนจบนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านไปพบกับคลิปดีๆในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ